นุจันทร์แบบนี้เพราะเราเป็นคนไทยยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญมีรากเง่าเหล่ากอเป็นสำคัญนะครับเราจะดูว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรอันไหนมิบังควรเป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายผมไม่ได้ระบุว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมเรียนว่ามารยาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คงมีคนไปแจ้งความหนึ่งคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันโน่นนี่นั่นก็ไปเข้าสู่กระบวนการของศาลสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมกันทาง Facebook รับชมทันทาง YouTube นะรับชมกันจากนอกหลายประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่การโพสต์ของปิยบุตรนะที่ถูกวิจารณ์หลายฝ่ายเลยนะครับเกี่ยวกับการที่เขาโพสต์นะครับเรื่องของพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรีซึ่งเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับเกิดขึ้นพอมีคนวิจารณ์ปุ๊บเขาก็ได้โพสต์ข้อความต่อฮะซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจครับบอกว่าจากการตรวจสอบความเห็นของตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีเป็นเรื่องปกตินะฮะในประเทศไทยนำระบบนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมาใช้และกำหนดให้มีฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 นะโดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและผู้พิพากษานะครับศาลฎีกาในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำการแสดงความคิดเห็นส่วนตนนะครับบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เคยทำงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผมสนใจว่าทำไมประเทศไทยจึงบังคับให้ผู้พิพากษาตุลาการรัฐธรรมนูญต้องทำความเห็นส่วนตัวเพราะเท่าที่ผมได้ศึกษากฎหมายเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆไม่มีที่ใดบังคับให้ผู้พิพากษาตุลาการต้องทำความคิดเห็นส่วนตัวเผยแพร่ทุกคนมากที่สุดก็อนุญาตให้ตุลาการเสียงข้างน้อยนะครับได้ทำความโต้แย้งเท่านั้น ผมจึงได้สืบค้นหาการอภิปรายสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540พบว่ามีการซักถามในประเด็นกล่าวโดยดร.คณิตนครได้ถามอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับแล้วก็ได้ตอบบอกว่าดร.คณิตพูดอย่างนี้นะบอกว่าผมยังไม่เข้าใจในประเด็นที่2ประเด็นแรกที่องค์คณะทุกคนต้องทำความเห็นเป็นหนังสือไม่ทราบวัตถุประสงค์เพราะอะไรนะครับประการที่2ก็คือในวรรคสุดท้ายที่จะประกาศให้ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประจานหรืออย่างไรว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมจึงอยากจะมีการตั้งข้อสังเกตดร.วันโนก็บอกว่าการเขียนการวินิจฉัยทุกคนนั้นเป็นเพื่อตรวจสอบการวินิจฉัยถ่วงดุลประมาณนี้นะครับดร.กนิษฐ์ก็ถามว่าผมเรียนถามตรงๆนะเท่าที่ทราบมามีแต่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะทำความเห็นทุกคนจู่ๆมาพูดศาลคดีทางอาญาทางการเมืองถ้าจะว่าในเชิงนั้นผมก็ไม่ว่าอะไรแต่อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่าทุกประเทศไม่จริงผมกล้ายืนยันว่าไม่มีทุกประเทศนะครับที่ทำลักษณะนี้อาจมีบางประเทศแล้วสำหรับในราชกิจจานุเบกษาความจริงคำสั่งนะครับคำพิพากษาของศาลแล้วทำให้ถึงขนาดนี้ผมก็มองว่าเกิดเลยได้หรือไม่นะครับในขณะที่นายขาวบงพจน์บอกว่านายอนุรักษ์ปราณีตนะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์คือ13ปีมีโอกาสวินิจฉัยคดีสำคัญสำคัญทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยและคนจำนวนมากยุบพรรคเกือบไป30พรรคโดยเป็นพรรคการเมืองสำคัญซึ่งการยุบพรรคได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองการเมืองไทยถึง6พรรคได้แก่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนพรรคชาติไทยปัจฉิมาประชาธิปไตยนะครับพรรคไทยรักษาชาติและพรรคอนาคตใหม่นะครับเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหารเกือบ300คนและเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับคนแรกที่ตีความให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งการบริหารพรรคถูกยุบไม่มีกำหนดระยะเวลาจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องมีคนสนใจวิพากษ์วิจารณ์ประจวบกับเมื่อวานมีข่าวมาว่านายรักได้โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนะครับสังคมไทยก็กลับมาให้ความสนใจ
ในตัวอนุรักษ์นะครับเรื่องของเป็นเรื่องปกตินะเมื่อบุคคลใดได้รับตำแหน่งหรือเสียชีวิตก็จะมีคนมาดำรงตำแหน่งตามประวัติมาเผยแพร่นะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ3ฉบับสุดท้ายนะคงหลักบังคับให้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ความเห็นความคิดทัศนคติของแต่ละคนนะเปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเช่นนี้การทดสอบความเห็นของตนของนายนุรักษ์เนี่ยมาประณีตนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเขาอ้างว่านายนุรักษ์เนี่ยเป็นองคมนตรีแล้วก็ไม่ควรอภิปรายถึงการทำงานที่ผ่านมาฟังไม่ขึ้นเราจึงยึดถือตามนี้กลายเป็นว่าบุคคลใดที่ดำรงตำแหน่งองคมนตรีแล้วบุคคลนั้นหลุดพ้นจากการตรวจสอบศึกษาหรืออภิปรายใดๆนะครับถึงการกระทำผลกระทบต่างๆก่อนที่เป็นองคมนตรีนะครับหากเป็นเช่นนั้นจริงเราคงไม่มาพูดถึงหรือการทำงานยกตัวอย่างเช่นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์และพลเอกเปรมตินสุรานนท์จำนวนมากนะครับมีพรรคต้องกล่าวถึงประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดเบี้ยวกุจารหรืออภิปรายองคมนตรีดังนั้นในอนาคตหากมีใครค้นคว้าความคิดของนายอนุรักษ์ที่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดและควรภูมิใจสุดด้วยซ้ำนะที่ความคิดของตนมีอนุชนรุ่นหลังมาศึกษานะรัฐธรรมนูญไทยยืนยันว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งอำนาจตุลาการเป็นส่วนหนึ่งนะครับเมื่อปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจนะครับเจ้าของอำนาจต้องวิพากษ์วิจารณ์องค์กรที่ใช้อำนาจตนเองได้ไอลอว์เนี่ยก็ได้รวบรวมไอลอว์นี่เป็นคนกลุ่มไหนก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะที่เขาทำการรวบรวมนะครับนี่คือสิ่งที่เขาโพสต์ก่อนหน้านี้ก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับคือผมได้เคยเล่าสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคดีต่างๆในเรื่องไทยรักไทยเรื่องพลังประชาชนเรื่องของ อนาคตใหม่เนี่ยนะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยกระทำความผิดนะครับล่าสุดก็อนาคตใหม่นะเรื่องของอะไรไปกู้ยืมเงินเนี่ยตกลงผิดไหมสรุปศาลพิพากษาก็ผิดศาลไม่คู่ขัดแย้งไหมผมก็เรียนไปแล้วว่าศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็สามารถวิจารณ์องคมนตรีได้ไม่ผิดนะครับก็เรียนให้ผู้ชมทราบนะฮะว่าการวิจารณ์องคมนตรีทำได้ไหมนะครับทำได้แต่ถ้าหมิ่นประมาททำไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะศึกษากรณีมีคำพิพากษานะครับตามมาตรา112นะครับปรากฏว่ามีการเผาโรงประท้วงพลเอกเปรมและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่โคราชเมื่อปี52นะครับปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112เนื่องจากเขียนข้อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ไม่ใช่พลเอกเปรมเจ้าตัวยืนยันจงรักภักดีไม่เสื่อมคลายพร้อมฝากคนเสื้อแดงนะครับบอกว่าต้องเนียโทษกรรมผู้ถูกจองจำแล้วก็นำทักษิณกลับมาประเทศให้ได้นะครับต่อมาก็วันที่29สิงหาคมว่าศาลจังหวัดนครราชสีมาอ่านคำพิพากษาของศาลคดีอัยการจังหวัดนครราชสีมายื่นฟ้องบุคคลหนึ่งแล้วกันชื่อว่าเจ๊แดงอายุ64ปีแกนนำกลุ่มคนของแผ่นดินลูกหลานย่าโมและเป็นเจ้าของสถานีวิทยุคนเสื้อแดงออกอากาศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือนะกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยพิพากษายืนตามศาลอุทธรภาค3ให้จำคุกเป็นเวลา3ปี10วันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นที่ปิยบุตรนะครับได้พูดถึงเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะเขาก็พยายามอ้างอิงในหลักวิชาการผมเรียนท่านผู้ชมนะปิยบุตรเขาเรียนกฎหมายนะเขาสายตรงนะกฎหมายเขาจะอ้างอิงกฎหมายโน่นนี่นั่นแต่หลักทางกฎหมายเขาไม่ได้พูดถึงในบทความของเขาคืออะไรทราบไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับคดีพลเอกเปรมหลักของกฎหมายเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะผมก็เรียนน้อยนะไม่ได้เรียนสายตรงด้านกฎหมายแต่ผมก็เรียนกฎหมายมาบ้างงูปลาแต่หลักของกฎหมายเนี่ยมันบอกว่าต้องยึดเจตนานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาใครวิพากษ์วิจารณ์นะฮะสถาบันวิพากษ์วิจารณ์องค์กรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลเนี่ยสามารถทำได้ไม่ทำได้นะครับแต่ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทก
็จะแบ่งการหมิ่นประมาทเป็น3ประเภท1หมิ่นประมาทบุคคล1 2หมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ3ประมุขของรัฐทั่วโลกวางหลักเกณฑ์นะครับในการหมิ่นประมาทเป็น3ลักษณะนะครับส่วนเรื่องของการพิพากษาในคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ปิยบุตรยกมาว่าทำไมนะครับประวัติศักดิ์อุวันโนบอกว่าสามารถที่จะเอามาให้ประชาชนเห็นได้ศาลอื่นก็ไม่เห็นทำเลยผมเรียนให้ทราบนะสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากผู้ที่นำหลักคิดนะครับศาลเป็นองค์กรอิสระโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งนำมาจากประเทศเยอรมันทีมาเยอรมนีเป็นต้นแบบเนี่ยและต้องการให้มีการแถลงเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจเหตุและผลของผู้พิพากษาอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยนะเป็นหลักเลยคุณบวรศักดิ์จะพูดยังไงก็แล้วแต่คุณบวรศักดิ์เป็นนักเขียนกฎหมายนะครับครั้งสุดท้ายเขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็สิ่งที่คุณบวรศักดิ์เขียนไว้ก็ถูกนำมาใช้และนำมาใช้จนถึงปัจจุบันถามว่าเป็นความคิดของคุณบวรศักดิ์ทั้งหมดไหมผมเรียนว่าไม่ใช่นะครับแต่ผมเรียนหลักไว้แล้วก็คือต้องการที่จะให้ประชาชนได้รู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่วินิจฉัยตัวบทตามรัฐธรรมนูญเพราะมีผู้เสียผลประโยชน์มักจะตีความตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองเป็นสำคัญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่ในการตีความศาลรัฐธรรมนูญเป็นคู่ขัดแย้งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสีใดสีหนึ่งหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่ขัดแย้งไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับศาลรัฐธรรมนูญตีความตามตัวบทตามตัวอักษรเลยความหมายของมันคืออย่างนี้ความหมายมันคืออย่างนี้ความหมายมันคืออย่างนี้โดยทั่วไปคนจะตีความหมายตามความคิดของผู้เขียนนะครับแต่จริงๆมันมีหลักมากกว่านั้นนะกฎหมายมันสลับซับซ้อนเขียนไปตัวหนังสือมันมีวิธีการจะเขียนว่ามันเป็นความลึกซึ้งนะผมเรียนให้ทราบมีความลึกซึ้งไม่ธรรมดาถ้าตีความตามกฎหมายมันกว้างก็ได้มันแคบก็ได้นะครับถ้าใครศึกษากฎหมายอย่างลึกซึ้งก็จะทราบนะครับถามว่าประเทศอื่นทำไมไม่มีประเทศไทยมีก็ต้องถามเหมือนกันนะประเทศอื่นที่ว่าคือประเทศไหนถ้าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาขอโทษฮะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรสหรัฐเป็นสหราชอาณาจักรอ๋อทำไมไม่เหมือนมาเลเซียอ๋อประเทศไทยเป็นประเทศมาเลเซียเป็นสัมพันธรัฐท่านผู้ชมเห็นไหมความแตกต่างพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาเพราะคนในประเทศเหล่านั้นเขายอมรับศาลไงแต่คนในประเทศไทยบางกลุ่มบางพวกไม่ยอมรับบวยวายเอะอะศาลรัฐธรรมนูญเสียผลประโยชน์ทั้งที่ตัวเองกระทำความผิดจึงกำหนดให้ศาลเขียนให้ชัดจะได้เห็นเลยว่าผิดถูกอย่างไรอันนี้คืออันหนึ่งส่วนนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับองค์คมนตรีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเนี่ยมาตรา11หมวด2ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ฮะเป็นพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรจะเป็นใครเป็นเรื่องของพระองค์ท่านเป็นพระราชอำนาจของพระองค์ท่านอันนี้พวกเราควรจะเข้าใจนะครับที่สำคัญที่น่าสนใจนะก็เป็นข่าวอีกเมื่อวันที่8พฤษภาคมปิยบุตรเนี่ยก็ได้โพสต์นะเรื่องของการรวมคลิปนะชาติเมื่อปี2563นะครับบอกว่าเรื่องของชาติตกอยู่ในอันตรายระงับตำแหน่งกษัตริย์ในอังกฤษชั่วคราวในปี1792นะครับก็มีเนื้อหาโน่นนี่นั่นนะบอกว่าจากการหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ1791แล้วเมืองฝรั่งเศสก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างสภาแห่งชาติกับสถาบันกษัตริย์แม้พระเจ้าหลุยส์ที่16ทรงลงพระบรมพิไธยให้คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในรัฐธรรมนูญ1791ยอมเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ
แต่พระองค์ไม่ทรงเต็มใจหลายกรณีเกิดการแรงกดดันจากการเมืองจึงเกิดการถอยเพื่อรอเวลานะครับมีพฤติกรรมของพระเจ้าหลุยที่16หลายกรณีที่เร่งสถานการณ์ให้สุกงอมเช่นยับยั้งกฎหมายสำคัญเฉพาะฉบับที่มีความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติการปราบประชาชนการหลบหนีออกนอกประเทศแต่ถูกจับคุมได้นะครับทั้งหมดนำมาสู่การสถานการณ์ที่ประชาชนไม่พอใจกษัตริย์มากขึ้นและกดดันให้สภาแห่งชาติต้องพิจารณาเรื่องสถาบันกษัตริย์อีกครั้งนะครับเขาก็เขียนยืดยาวเลยสรุปก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่พี่ปักวิจารณ์องคมนตรีนะครับผมเรียนท่านผู้ชมฮะอันแรกหนึ่งหลักของกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราเห็นอะไรเจตนาหลักกฎหมายยึดเจตนานะครับเป็นสำคัญผิดถูกเราไม่สามารถตัดสินได้หรอกคนตัดสินได้คือผู้พิพากษาคือศาลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์มีคนบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีไม่ได้หมิ่นประมาทองคมนตรีไม่มีความผิดหรอกคือองคมนตรีเป็นเจ้าที่ของรัฐไหมถ้าองคมนตรีเป็นเจ้าที่ของรัฐก็มีความผิดนะก็สามประการบุคคลไม่บุคคลก็เจ้าที่ของรัฐไม่เจ้าที่ของรัฐก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไหมก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์อย่างที่นครราชสีมาใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นที่นครที่โคราชที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมนะครับแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามเอารูปของพลเอกเปรมมาเผานะฮะแล้วก็ดูหมิ่นใช้วาจาภาษาเยอะแยะเลยแล้วก็เจตนาเห็นชัดนะครับศาลก็พิพากษาให้จำคุกนะครับขนเสื้อแดงก็ไม่พอใจหมิ่นกษัตริย์ไม่ได้โน่นนี่นั่นนะตอนนี้พอโดนมาโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดนข้อหาอย่างอื่นขึ้นมาก็พูดไม่ออกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปิยบุตรเขาก็เป็นคนเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่เขามีอคติเขาไม่ค่อยยินดียินร้ายอ่ะนะยินดีก็ไม่ใครยินร้ายก็ไม่สนนะครับแต่ก็จะพยายามยกนะครับข้อความบทความนะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโพสต์อยู่เสมอคำพูดวาจาภาษาก็เป็นทำนองเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังเห็นในคลิปนั่นแหละก็พอเขาได้รับการเรียนรู้มาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเมียประเทศฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสนะที่ค่อนข้างรับผิดชอบนะเรื่องของเดโมแครซีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหน้าที่ในการรุกเร้าเปลี่ยนแปลงนะก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับผมนะเป็นเรื่องปกติสังคมที่มีความคิดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นถ้ายกในเรื่องข้อกฎหมายผมเรียนย้ำนะว่าหลักของกฎหมายไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักของกฎหมายเขายึดเจตนานะครับการวิจารณ์บุคคลวิจารณ์เจ้าที่ของรัฐวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ทำได้ไม่ทำได้แต่ไม่ใช่เป็นการหมิ่นถ้าหมิ่นก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไงถ้าเรื่องจริงไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเรื่องไม่จริงนะครับนั่นแหละนั่นแหละมีความผิดตามกฎหมายส่วนจะมีความผิดตามมาตราไหนข้อไหนอาจจะไม่ผิดมาตรา12อาจจะผิดข้อหาหมิ่นเจ้าที่ของรัฐหรืออาจจะไม่เข้าข่ายเจ้าที่ของรัฐอาจจะมาหมิ่นบุคคลก็แล้วแต่กรณีไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรรู้นะแต่ผมเรียนว่าเขากล้ามากแต่ในประเทศไทยเราจะไม่ใช้แบบนี้ทำไมเราไม่ใช้แบบนี้หรือการวิจารณ์แบบนี้เพราะเราเป็นคนไทยยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญมีรากเง่าเหล่ากอเป็นสำคัญนะครับเราจะดูว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรอันไหนมิบังควรเป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายผมไม่ได้ระบุว่าใครผิดใครถูกนะแต่ผมเรียนว่ามารยาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คงมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันโน่นนี่นั่นก็ไปเข้าสู่กระบวนการของศาลแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็คือว่าในคดียุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับมันมีเมื่อก่อนเนี่ยยุบพรรคยุบแล้วยุบเลยนะแต่หลังจากรัฐธรรมนูญปี2560เป็นต้นมาถ้ามีการยุบพรรคการเมืองเมื่อไหร่
นั่นหมายความว่าอย่างไรทราบไหมฮะนั่นหมายความว่าจะมีคดีอาญาตามมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปิยบุตรก็มองในมุมมองของเขาว่าเขาเป็นอาจารย์สอนมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ทายนะก็วินิจฉัยผิดเรื่องคดีธนาธรเรื่องคดียุบพรรคของตัวเองนะครับว่าเขาไม่ผิดโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ผิดนะครับซึ่งก็คงสะท้อนให้เห็นอะไรว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ 100% ก็ได้นะครับเรื่องเหล่านี้อยู่ที่ข้อวินิจฉัยนะครับนะคนฉลาดเขาก็จะรู้วิธีนะครับที่จะสร้างมวลชนสร้าง FC นะครับคนที่ไม่ฉลาดก็ตกเป็นเครื่องมือนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องดูให้ดีฮะต้องยึดเจตนาว่าเจตนาคืออะไรนะครับซึ่งเวลามีคนไปคอมเมนต์ใต้ข้อความเนี่ยคนที่โพสต์ต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นอะไรเห็นเจตนาชัดเจนว่าเจตนามันคืออะไรวิธีการแบบนี้นะครับถ้ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษมีการแช่งข้อกล่าวหาเพราะเป็นอาญาทางแผ่นดินขึ้นมากับใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมามันทำให้เห็นนะมันทำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเรียนย้ำนะเรียนย้ำว่าคดียุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันยังไม่จบนะบางคนบอกจบไปแล้วมันยังไม่จบยังมีช็อตต่อไปนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะครับที่เกิดปฏิกิริยาเหล่านี้แล้วก็เรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปซึ่งล่าสุดธนาธรก็โดนคดีทางอาญาด้วยนะครับก็ว่าให้ฟังนะไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะแต่ผมเรียนว่าทั้งหมดเหล่านี้คือปฏิกิริยาเชิงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับแต่มันมีเหตุและผลว่าทำไมเกิดขึ้นในระหว่างนี้ทั้งที่เกิดโควิด-19 แพร่ระบาดประเทศกำลังเข้าสู่วิกฤตนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการประกาศสภาวะฉุกเฉินทำไมนำเรื่องแบบนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในยามที่สถานการณ์วิกฤตก็น่าสนใจเหมือนกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตาราง We can move on
Hunter